สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ที่พิกเกรดต่ำที่สุดในเกม RV นะครับพิกเกรดต่ำก็คือฮีโร่ที่ถูกหยิบมาเล่นน้อยที่สุดในเกม RV นะครับผมก็มันก็มีวิธีการเช็คง่ายๆนะครับเราเข้ามาที่หน้าร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วมาที่อันที่3นะครับที่เป็นรูปสมุดนะครับผมแล้วมาที่สถิติฮีโร่ครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วถ้าเรามาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็กดที่อัตราเล่นนะครับผมก็เลื่อนไปอันล่างสุดนะครับว่ามันจะเป็นฮีโร่อะไรนะครับผมฮีโร่ที่คนเล่นต่ำที่สุดก็คือเซต้าครับผมมังกรเทพของเรานั่นเองนะครับโอเคในวันนี้เราก็จะมาเล่นฮีโร่เซต้านะครับผมก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมฮีโร่ตัวนี้คนไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับผมโอเคเราก็ได้หยิบเซต้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึงฮีโร่ตัวนี้กันสักหน่อยนะครับมันมีความเก่งความอ่อนยังไงนะครับผมว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยนิยมเล่นตัวนี้เลยนะครับความเก่งของฮีโร่เพต้าที่อาวิวขายมาอย่างยาวนานครับเขาบอกว่าเพต้าเป็นตัวที่วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับผมนั่นแหละครับผมวิ่งไวที่สุดในเกมแค่นั้นนะครับทุกคนลองคิดภาพตามครับแค่วิ่งไวที่สุดในเกมมันจะเก่งยังไงถูกไหมผมคิดว่าพาสซีฟตรงเนี้ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับเป็นอย่างอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่แค่วิ่งไวนะครับแล้วเพต้าเนี่ยข้อเสียเลยคือการชาร์จสกิลหนึ่งที่นานมากๆครับแล้วก็ไม่ได้ไกลด้วยนะครับผมตอนชาร์จเนี่ยเราอาจจะโดน UA สกิลใส่เอลสุซูมใส่หรือว่าใครก็ได้ที่จะสกิลใส่เราได้เนี่ยเราสามารถโดนได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นฝั่งนู้นเป็นแก๊กตอนเรายืนชาร์จแก๊กอาจจะดึงเรานะครับมันเป็นข้อเสียที่ใหญ่หลวงมากๆของตัวเพต้านะครับมันก็เลยทำให้เพต้าเนี่ยยืนเลนสู้เมจหลายๆตัวไม่ได้นะครับผมอันนี้คือจุดอ่อนของเพต้านะจุดแข็งของเพต้าเนี่ยคือการแปลงอัติครับผมอัติของเพต้าเนี่ยพอกดใช้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นการบัฟตัวเองนะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยถึกขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีไวขึ้นนะครับผมแล้วเป็นการบัฟสกิล1กับสกิล2ด้วยนะครับสกิล1ของเพต้านะครับจะชาร์จแล้วก็เดินได้นะครับผมนี่แก้จุดอ่อนแล้วนะครับสกิล2ของเพต้าเนี่ยผักแล้วก็จะสตันนานขึ้นนะครับผมเท่ากับว่าเพต้าจะเก่งจริงเนี่ยตอนที่มันมีอัตินะครับตอนที่ไม่มีอัติเนี่ยตัวมันแทบจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยไม่เก่งเลยดีกว่านะครับผมแล้วในช่วงต้นเกมเนี่ยอันติก็คูลดาวก็นานอยู่นะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วเนี่ยอันติจะคูลดาวไวมากๆนะครับแทบจะแปลงอันติได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเท่ากับว่าเพต้าเนี่ยมันจะเก่งจริงเนี่ยตอนช่วงกลางเกมถึงเลทเกมนะครับเป็นตัวหนึ่งที่รีดดาเมจได้สุดมากๆนะครับผมถ้าเกิดได้ยืนตีนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยืนตีนะครับโดนเมจฝั่งตรงข้ามจี้มาต้องกลับบ้านไปเติมเลือดบ่อยๆก็เล่นยากอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพต้าในแพทนี้เนี่ยมันก็เลยเล่นยากครับคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะเล่นออกมายังไงนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมไปเลยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายไอทีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีไอดีสกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5%หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาถึงในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเพต้าเมนมังกรตัวที่ถูกหยิบมาเล่นน้อยที่สุดในเกม RV นี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นฮีโร่ตัวนี้ดูนะครับว่าทำไมคนถึงเล่นน้อยนะครับตัวมันไม่เก่งจริงๆเหรอนะครับผมก็มาพิสูจน์กันในเกมนี้นะครับผมก็ในเกมนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็ประมาณแรง40กว่าดาวเกือบซูพรีมนะครับผมก็น่าจะพิสูจน์ตนได้อยู่นะสำหรับแรงนี้นะครับโอเคมาถึงเนี่ยก็ทำการชาร์จสกิล1ครับผมแบบช้าๆครับเพื่อในการเคลียร์คลิปนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็ต้องคอยหลบสกิลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเป็นการที่แบบสกิลไปต้องระวังไปนะครับผมไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยนะครับสำหรับสกิล1นาคอสต้องการที่จะเวทนะครับแล้วผมจะทำอะไรได้ไหมแล้วมันซัดผมตรงนี้ตีดออกไปครับตรงนี้แล้วลากคลิปไป1ทีครับสกิล2ของเราเนี่ยสามารถผักศัตรูได้นะครับผมอันละเหมือนนายคอสมันจะตีอยู่ทุกคนงั้นผมชาร์จใส่เลยแล้วกันปิ้วอุ้ยมันไปก่อนนะครับผมไวเลตเดินมาตรงนี้ครับผมไม่ได้นะครับแต่ไวโอเหมือนจะจี้หรือเปล่าเหมือนจะทำการกิ้งแต่ไม่ไปนะครับเพราะว่าสกิลน่าจะคูลดาวน์อยู่นะครับตรงนี้เรา
ทำให้นาคอสเสียเวลาได้นะครับผมเพราะว่าเขาเข้ามาเวทแล้วแล้วเขาเอาไม่ได้นะครับโอ้โดนโต้พิเศษดึงแล้วผมไม่ได้คีปเลยนะครับผมได้เสียคีปไป2ตัวนะครับผมคิดว่าเราไม่น่าจะ4แล้วเนาะเกียร์เว็บนี้ก็ไม่ทัน4ครับผมแต่ว่ายังมีปูอยู่นะเราปูก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมอยาก4ไงตอนเนี้ยคือตัวมันไม่4เนี่ยตัวมันไม่เก่งไงนะทุกคนดูดิช้าสกิล1ช้าตั้งนานดาเมจพันเดียวมาลองลาดดูครับโอเคไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรนี่เนี่ยสกิลไปเราจะไม่เข้าไปนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีอันตินะครับเพต้าไม่มีอันตินี่คืออ่อนแอมากๆนะครับผมมันเป็นตัวที่ต้องมีอันตินะสำหรับตัวของเพต้ามาอันติเรามาแล้วนะครับผมเราขอโชว์ศักยภาพอันติของเราหน่อยสิฮีรินายเนี่ยนะวางอันติไปครับแล้วก็ผักครับผมตรงนี้เดินเข้าพุ่มมาไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงสวัสดีฮาฟูฟูไป เจอพ่นลมหายใจเทสดีผมดีไม่มีเลือดหลังป้อมหรอโอเคเฮ้ยเห็นไหมด้วยเดเทสดีจัดครับลูอี้ให้หัวใจเลยหรือว่าตัวนี้นี่เป็นฮีโร่เทสดีอีกหนึ่งตัวนะเขาแปลงอันติแล้วมันฟู่อ่ะทุกคนผมบ้านนะส่งผมได้ไหมล่ะขอบคุณครับฟู่ไปฮะขอไปเอาคีฟที่เลนกลางก่อนจะดูวิ่งไวไหมดูดิวิ่งโคตรไวอ่ะทุกคนพาสซีฟของเบต้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพาสซีฟที่ทำให้ฮีโร่ตัวนี้วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับแล้วเดินมาถึงก็โดนดึงเลยแล้วแปลงครับผมแล้วฟู่ฟู่ฟู่เอ้ยนาคอจะเย็นดิโหไอเราก็กำลังเท่เลยนี่เนี่ยฟู่ไปกลับด้วยได้ไหมอุ๊ยไอเราเพื่อนเราตายไม่ได้โอเคครับโอ้ยฟอร์เรนโอเคผมก็ต้องวิ่งดิครับผมนายน่ะนะเดินมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยผมเคลียร์การก่อนแล้วกันอย่าอยู่ห่างอย่าห่วงครับผมคนไปครับผมนี่มาวางวาร์ปให้เราตรงนี้ได้เหรอโอเคดีนะที่เขาไม่เล็งผมถ้าเกิดเขาเล็งผมนี่ผมน่าจะเจ็บหนักนะครับอันตรายนะทุกคนเขาก็พยายามเคลียร์คลิปแล้วเขาจะไปเดินนะครับโดนดักไหมผมไม่สนใจเฮ้ยเพื่อนเรียกโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับฟู่ฟู่เอาขอฟู่หน่อยฟู่ฟู่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเทสดีเข้าไป วิ่งกลับเลนกลางครับผมเราต้องใช้พาสซีฟของเราเป็นประโยชน์นะครับวิ่งไวกว่าฮีโร่ตัวอื่นนะครับตอนนี้ไปนะครับไปนะครับแต่ว่าเราไปเอาบูดีกว่านะครับขอเลี้ยวไปตีบูหน่อยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยการ์ดครับผมการ์ดแบบช้าๆแล้วก็นี่เนี่ยแล้วก็ฟู่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 เรียบร้อยวิ่งครับผมได้บัวไปที่เรียบร้อยเอ้ยใจเย็นดิพี่ชายเราก็ยืนแบบเฉยๆครับผมแล้วก็กลับบ้านหาตรงนี้บอลเลนก็คือลำฟรีนะเพื่อนที่ขนาดมีบัวเนี่ยติก็ยังคูลดาวน์นานอยู่นะครับต้อง12ต้องเวล12นะครับผมนี่แน่สกิลเข้าไปจ่ายสกิล1ไปอู้เจ็บแล้วน่ะสวัสดีฮะฟู่ฟู่เอ้ยจะไปไหนอะฟู่นี่แน่โดนไปนะผมมาตามไปฟู่ถึงในป้อมนั่นแหละไม่ต้องหนีแล้วผมมาฟู่ฟอร์เรนต่อฟอร์เรนอดผมฟู่เลยนี่แน่ผักไปครับผมมันก็ทำไมมาดูดีวะทุกคนเกมเนี้ยเพต้ามันต้องไม่เล่นได้แบบนี้ดิปกติแล้วเนี่ยเพต้าเนี่ยมันตัวไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเริ่มสงสัยนะหรือว่าทีมตรงข้ามแพ้ความเทสดีของผมขอชาร์จหน่อยนะครับนี่แน่ขอติดหน่อยครับผมแล้วก็ขอฟูป้อมโอ้ใจเย็นครับพี่คุยกันดีๆครับโดนดึงแล้วครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับฟูไม่รอดนะครับยายก็คงอยากจับมือผมนะครับแต่ว่าจับแรงไปหน่อยผมตายเลยฟูนาคอสนะอยู่ทางซ้ายนะครับเราจะได้ป้อมกลางไปทุกคน
ประกาศออกมาแล้วครับสายบู๊แอมมาก่อนแล้วฮะฟูฟูฟูครับฟูฟูโดนผมฟูไปนะกลับบ้านก่อนครับผมแล้วก็ต้องวิ่งใหม่โอเคไม่เป็นไรระบายอยู่เพื่อนๆขอการกล้างก่อนแล้วกันนะจิบล่างมันชนอยากไปดูสองจังเลยปกติเราจะได้โหดโหดขอฟาร์มเลนล่างเลยกันนะครับตรงนี้ครับเลยครับสงสัยจะแปลงล่างไปเทสดีซะหน่อยเพราะว่ามันยากเหลือเกินเคลียร์แวนการ์ดต้องใช้สติครับผมไม่งั้นจะเคลียร์ช้าดูดิตอนแปลงสติทุกคนดูพ่นลมหายใจฟู่ก็บอกว่าลมหายใจเทสดีนะฮะทุกคนจะรำคาญผมไหมเนี่ยเราต้องอินทุกคนเราเล่นตัวเทสดีเราก็ต้องเทสดีนะครับมันโอ้หนีไปไหนล่ะเฮ้ยขอหน่อยดิฟู่ฟู่ไปมันดูดผมว่ะโอ้แล้วมันฟิกดูดฟู่โดนตีแน่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมไปละมีส่งไหมครับคุณเธอนับส่งไหนครับพี่ส่งไหนครับส่งใหม่ได้ไหมขอบอหน่อยโอเคขอบคุณครับตอนแปลงกติต้องทำตัวหล่อนะทุกคน ตัวที่เทียนดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่นาคอสหรือว่าเอ็นดอร์หรอกนะแต่ว่ามันคือเพต้าไงเลยครับผมนี่แน่ก็อย่าดึงเรานะโอเคเรากันได้บินครับผมหานาคอสครับอันแน่นายไปไล่มาเพื่อนแล้วดักครับผมแปลงล่างดักฟูโดนตะตั้มเดียวโดนตีจนตายเลยนะคอสตัวลิงของท่าเรามาแล้วนะครับผมมาเทียมจอเกาะดาเบียของเราเพิ่มความเทสดีในตัววิ่งข้างบนมีการต่อสู้กันอยู่ครับแล้วเราก็ต้องไปตรงนี้หนุ่มหล่อก็ต้องมาช่วยเพื่อนๆแล้วแชนตีแล้วก็ฟูเก็บคิวไปได้ครับผมเพื่อนกำลังตีดาร์กนะครับผมส่วนผมเนี่ยหอเลสละกันเราจะได้ไปไล่ฟูได้ง่ายๆตัวหมายใจเทสดีฟูไปขึ้นมังกรแล้วก็ฟูแล้วก็ต้องหนีแล้วฟูไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะไอหมอนี่คนจะไปก็ยังมาล้างอย่าดึงเอานะโทษติเรามาแล้วครับผมทุกคนเห็นไหมตอนนี้ติเราเริ่มแบบไวชาร์ดแล้วนะครับเฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวนายสุดลมเหรอเนี่ยไปขึ้นมังกรแล้วก็เข้าไปฟู่แต่ไม่ดีเท่าไหร่ฟู่ข้ามกำแพงยิงธรรมดาดีละ900เลยทุกคนดูดิเพื่อนซัดกันแล้วครับผมสกิล2จ่ายเข้าไปครับตรงนี้แล้วโดนด้วยสกิล1นี่แน่นี่แน่เรามาแล้วครับแต่เพื่อนไปแล้วครับเฮ้ยขึ้นครับผมมาแล้วฟู่บินไปยิงไปได้ด้วยอันนี้ปั่นจริงอย่างนี้สวยแล้วครับคือผมอยู่บนหลังบิแจนผมสามารถตีได้ด้วยอันนี้ก็สนุกผมละอย่างนี้ไปคอมโบใหม่ได้ถือกำเนิดละผมจะคิดว่าบิแจนเป็นมอเตอร์ไซค์ผมครับผมมาแล้วครับเอ้าอะไรอ่ะก็บอกว่าอยากจับมือก็ไปบอกดีๆอยากจับมือเหรอมันดึงผมล่วงรถด้วยทุกคนโอ้โหกำลังมาเท่ๆนี่นะคอสไม่มีอันติก็ไม่เล่นครับผมเดี๋ยวอันติก็คูลดาวมานะทุกคนอันติคูลดาวไวมากนะครับตอนนี้นี่แน่ขึ้นมังกรเนี่ยผมกลับก่อนแล้วกันนะวิ่งไวครับผมเราออกสตาร์ทไปกับบีจันนะครับผมรถคู่ใจมาแล้วฮาฟูถ้าอยากโดนผมยิงก็ขวางทางได้เลยนะมาแล้วครับอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับฟูหายครับผมเอาไปอีกฟูโอ้ยผมก็นึกว่าเพื่อนเราตายนะครับเพื่อนเราไม่ตายนะครับผมไปก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกเหนื่อยว่ะทุกคนไอฟูนะผมรู้สึกเหนื่อยว่ะAh.
มาแล้วฮะจังหวะนี้ขึ้นต่อครับผมชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นดูดเลือดครับมีใครอยากโดนเทสดีหรือเปล่าขอจับไม้จับมือกันหรือเปล่าตรงนี้ฟู่ไปฟู่โอ้โดนดึงฟู่ช่วยได้ครับช่วยได้ครับฟู่ออกมาได้ครับตรงนี้นี่แน่ยิงเข้าไปนี่แน่นี่แน่อุ้ยไม่นะขอยิงป้อมไม่ได้หว่ะทุกคนรถพังก่อนโอ้โหสับแปลงล่างแล้วตรงนี้ไหลครับผมไหลเข้าไปยิงแล้วโดนดูดอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยตายครับตรงนี้เพื่อนรอดไหมโอเคยานสุดหล่อแล้วขอบูเลยนะฮะฟูแต่เหมือนว่านายเขามันจะมาแจมเราอ่ะฟูยานบอกไม่ให้แล้วลีลานะเอาเองผมว่าไอ้แก๊กมันต้องแอบชอบเพต้าแน่เลยทุกคนถูกไหมนี่ดูดิเนี่ยแอบจับมือเขาตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยตอนเรียนอย่านะรู้ว่าจะมากระซวกผมซะแล้วไอ้แก๊กมันชอบมาฉุดผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วรถแรงโอ้ยอย่างงี้ขอเล่นด้วยได้ไหมมาแล้วฮาฟูปล่อยมังกรไปฮาฟูฟูเรียบร้อยครับผมยังไงต่อเล่นบนไหมหรือว่าไงเพื่อนตอนเล่นยังไปอยู่ข้างล่างอยู่อย่างงี้ข้างบนก็ไม่น่าจะรอดนะครับโดนสุดหล่อแน่นอนสุดหล่อพร้อมเล่นแล้วฮะแปลงล่างครับคุณเธอนะครับคลิกสิมาคุยกันหน่อยได้ไหมเอ้ยแล้วฟอร์เรนนายเราไม่ได้อยากคุยกับนายเลยนายก็เป็นตัวแอคตัวหล่อยคนน่ะนายเป็นคู่แข่งเราอ่ะนายมีขอหน่อยดิคู่แข่งเหรอนายคอสนายคอสก็ยังหนีผมนายคอสบอกไม่เอาไม่เอาแปลงฟันมาก่อนนายคอสบอกนายเหมือนจะจบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเอาดาร์กหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีลิไม่เดินมานะครับไปก็แล้วกันไอ้แก๊กโอเคเดินมาเจอคนที่แอบชอบก็ลำบากหน่อยนะครับผมหลบดีๆนะเกิดมาเป็นมังกรสุดหล่อเท่มันก็เป็นแบบนี้แหละนี่แน่ขอเลสหน่อยแล้วเราจะไปไล่ยิงสโลฝั่งตรงข้ามเป็นบวกกันอยู่อะทุกคนผมรีบเคลียร์ก่อนนะเรามาอยู่หยานสุดหล่อต่อมาแล้วฮาฟูอ้าวหายไปเลยฮาฟูโดนผมสกิล2ทีเดียวช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนมันจะกระตุกหน่อยนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามให้มันดีขึ้นนะครับผมกำลังสั่งซื้ออุปกรณ์อันใหม่แล้วนะครับก็หวังว่ามันจะไม่มีความกระตุกแล้วนะครับเข้าไปแล้ววะจะมาดิฟรถมอมบ้านเหรอทุกคนไอฟอนเลยมันไปไหนเนี่ยสุดลอยคนน่ะอยู่ไหนหาตัวก่อนอยู่นี่เหรออยู่นี่หรือเปล่าโอ้ยอยู่จริงครับผมแต่ว่าจบเกมแล้วครับก็ดีละเขาอาจจะลามผมตายก็ได้นะทุกคนผมอาจจะฆ่าเขาไม่ได้นะอัติผมน่าจะหมดก่อนนะครับผมโอเคก็ GG นะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอต้าจะ MVP หรือเปล่าถ้าเกิดมัน MVP เนี่ยแล้วมันจ่ายดาเมจได้เยอะเนี่ยเราอาจจะต้องมองมังกรสุดหล่อตัวนี้ใหม่นะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเมตาแทบไปทุกตัวเลยนะครับเราก็ยังสู้ได้ครับแล้วเกมนี้ MVP ครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับผมว่าเกมนี้ทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะทำไปเยอะอยู่เพราะว่าผมก็ไล่ยิงฝั่งตรงข้ามไปหนักอยู่นะครับดาเมจเนี่ยน่าจะอันดับ2ไม่ก็อันดับ1นะครับดาเมจเราเป็นอันดับ2เอ้ยอันดับ1นะครับผมอันดับ2คือหยาดนะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนสำหรับฮีโร่เพต้าหรือว่าเกมนี้เนี่ยที่ผมได้ฟาร์มแล้วผมรวยไม่รู้นะครับมันก็เลยเล่นได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับฮีโร่ที่พิกเลตต่ำที่สุดก็คือเพต้าครับแล้วผมก็เอามาเล่นครับรู้สึกว่ามันก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับแต่สำหรับใครที่จะไปเล่นตามเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นตัวเมต้าครับมันมีความยากในการเล่นอยู่ตัวมันไม่ได้เล่นง่ายครับผมมันต้องเล่นในตอนที่มันเมียนเตียถ้าเกิดมันไม่มีอันตินะครับเป็นตัวหนึ่งแทบที่จะเล่นไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยชาร์จสกิลหนึ่งแล้วมันต้องตกเป็นเป้านิ่งอ่ะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างยากไปหน่อยในเมตานี้นะครับเพราะว่าตอนที่เราตกเป็นเป้านิ่งเนี่ยเราอาจจะโดนสกิลหลายๆอย่างก็ทำให้เราตายไปก่อนแบบยังไม่ได้เล่นเลยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเล่นเนี่ยต้องระวังนะครับยืนชาร์จสกิลหนึ่งเนี่ยต้องยืนดีๆนะ
ยืนไม่ดีคุณมีโอกาสตายได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ